สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องขอบคุณคุณค่าของคนวัดได้จากพฤติกรรมคุณความดีที่เป็นที่ยอมรับจากสังคมผู้เจริญแล้วหนึ่งในจำนวนนั้นคือจิตที่มีความสำนึกในบุญคุณต่อผู้ที่เคยมีบุญคุณกับเราผมเคยได้ยินคำกล่าวซึ่งฟังแล้วรุนแรงแต่เป็นความจริงว่าคนที่ไม่รู้จักคุณคนคนนั้นไม่ใช่คนผมใช้เวลาใคร่ควรกล่าวที่ว่านี้ด้วยความพินิจพิเคราะห์ว่าคำดังกล่าวรุนแรงเกินไปหรือไม่ผมสรุปในใจว่าไม่รุนแรงแท้จริงน่าจะแรงกว่านี้น่าจะพูดว่าคนไม่รู้จักคนคนคนนั้นจะแย่กว่าไม่ใช่คนเมื่อไม่นานมานี้ผมได้รับเกียรติในการประชุมนานาชาติประเทศหนึ่งผมได้พูดถึงคุณงามความดีของบุคคลในอดีตที่ได้เสียสละความสุขตนเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยหลังจากนั้นในช่วงพักมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งพูดคุยกับผมเขาขอบคุณที่ผมมาพูดเกี่ยวกับคุณงามความดีของบุคคลในอดีตพร้อมกับยกภาษิตจีนที่กล่าวว่าเมื่อใดที่ดื่มน้ำไม่ควรลืมต้นน้ำความตระหนักในบุญคุณของผู้ช่วยให้เราตระหนักว่าสิ่งดีๆทั้งหลายที่เราได้รับอยู่ขณะนี้นอกจากความดีความเก่งของเราส่วนตัวแล้วหลายคนรอบล้อมเราทั้งอดีตและปัจจุบันมีส่วนส่งเสริมให้เราดีและเก่งด้วยหลายคนที่เรียนจบปริญญาเอกมีงานและตำแหน่งที่มีหน้าที่ที่ดีขนาดนี้คงไม่ลืมว่ากว่าจะมีวันนี้ได้มีพ่อมีแม่ที่ดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่วัยแบบเบาดูแลอย่างใกล้ชิดยอมอดหลับอดนอนขณะเราเจ็บป่วยยอมสละความสุขสบายส่วนตัวเพื่อส่งเสียให้เราได้เรียนหนังสือยอมอดทนแม้ถูกลูกบางคนพูดจาก้าวร้าวเขากระโดดเข้าปกป้องลูกของตนเมื่อผู้ใดพูดไม่ดีนอกจากคุณพ่อแม่แล้วเรายังมีครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ผมไม่รู้ว่าครูยุคนี้เป็นอย่างไรแต่คุณครูยุคของผมได้ทำหน้าที่ที่สมศักดิ์ศรี